สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนที่เข้ามาชมไลฟ์สดแรกของปีของพวกเราบับเบิ้ลบอมนะครับ อังกฤษวันนี้มีคนมาดูแล้วกี่คนนะตอนนี้ เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆครับแต่ไปเรื่อยๆนะครับผมฮะก็ใครที่ชมอยู่ก็สามารถกดแชร์ได้นะครับให้เพื่อนๆใน Facebook ของท่านสวัสดีครับดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาตัดฟองอะไรโชว์นะวันนี้เป็นไลฟ์แรกของร้านเรานะครับเป็นไลฟ์แรกของร้านบับเบิ้ลบอมนะครับหลังจากที่เราหยุดไลฟ์ไปประมาณ2 อาทิตย์นะ2 อาทิตย์ช่วงเทศกาลปีใหม่วันนี้พวกเราอาจจะต้องใส่แมสนะครับเพราะว่าเนาะโรคโควิดมันมากในสถานการณ์ตอนนี้ครับไม่ดีนะครับก็ขออภัยด้วยที่ไม่ได้เห็นหน้าหล่อๆของพวกเราเห็นแต่ลูกตาแดกๆเดี๋ยวให้เห็นในแบบแทนแล้วกันเดี๋ยวนอกในแบบเราต้องไม่ใส่แมสเพราะว่าเราจะโชว์ให้ดูว่าในแบบของเรานั้นหล่อขนาดไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาชมไลฟ์นี้นะครับไลฟ์นี้กิตกับพี่บอมก็จะมาสาธิตทรงของเลซี่ล็อกซี่เนาะเลซี่ล็อกซี่นะครับวันนี้คือการไลฟ์ของเราก็ยังทรงเหมือนเดิมนะครับเอามาจากคือแร็ปเปอร์ก็คือแร็ปเปอร์ฮิปฮอปในประเทศไทยใช่เพราะว่าทุกคนก็สามารถจะตัดตามได้ใช่ครับนะครับก็ถือว่าเป็นทรงที่ใช้ได้จริงในประเทศของเรานะครับด้วยอากาศสวัสดีครับพี่เชนเชนมาเบอร์จากอุตรดิตถ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าสัญญาณชัดเจนนะกด1ให้พวกเราหน่อยนะครับพิมพ์1ไม่ใช่กด1ว่าสัญญาณของจังหวัดของพวกพี่ๆน้องๆครับชัดเจนไหมนะครับวันนี้การพูดของเราก็จะอาจจะโอ้ยหน่อยเพราะเราพูดในแมสใช่ขออภัยด้วยครับเราก็จะพยายามที่จะพูดให้ชัดมากที่สุดคนกลางมากที่สุดคนเหนือนะพี่ตาลถึงแล้วนะครับอู้ใครถึงแล้วพี่ตาลพี่ตาลพี่ตาลขอบคุณครับอุตส่าห์แวะมาครับพี่ตาลเป็นช่างฝาแฝดใช่นะครับชื่อพี่ตาลพี่ต้นนะเมื่อกี้ก็ได้แวะมาหาสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับก็อีกนี่ก็คือร้อยกว่าคนดูแล้วเดี๋ยวก็ใกล้เปิดใกล้เปิดในแบบใช่เอาพี่เก่งเรียกในแบบหน่อยพี่เก่งฝากกดหัวใจให้พวกเราด้วยนะครับใช่กดหัวใจให้ด้วยสมุดประการสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับก็สำหรับช่วงนี้ครับเป็นช่วงโควิดก็อยากให้ทุกคนก็ดูแลสุขภาพใส่แมสนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะฮะหรือใครมีปัญหาอะไรก็ทักทายเข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างอะไรบ้างของจังหวัดท่านเป็นยังไงกันบ้างก็น่ากลัวไหมใช่มีผู้ติดเชื้ออะไรยังไงก็จริงๆอยู่ที่เราแหละอยู่ที่เราดูแลตัวเองนะครับทั้งตัวเราเองแล้วก็ดูแลลูกค้าด้วยครับใช่แกนก่อนเข้ามาใช่เราเลยอ่ะพี่เก่งก่อนพี่เก่งก่อนพี่เก่งสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีครับใช่สวัสดีพี่ตั้มครับตอนนี้พี่ท่านแล้วเอ่ยเมื่อกี้พี่ตั้มบอกหลุดได้ไงใช่พี่มีปัญหา Wi-Fi เมื่อกี้ลืมเปิด Wi-Fi ครับผู้ชมลืมเปิด Wi-Fi ครับผมขอเชิญนายแบบได้ก่อนพี่เก่งได้เลยนายแบบเลซี่ล็อกซี่พี่ตูนพี่ตูนนั่งเลยแน่นอนนั่งเลยนะตอนครับขออนุญาตวัดไข้ก่อนนะครับโอ้โหดีมาก 37.5 แน่บนปัจจุบันครับล้อเล่นล้อเล่น 36 ครับ.5 ขอนก็ถือว่าเป็นปกติเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีเบื้องต้นนะวิธีเบื้องต้นนะครับล้างมือล้างไม้นะครับใส่แมสแล้วก็นะขออนุญาตผู้ชมจะได้ขออนุญาตพี่ตูนถอดแมสให้เพื่อนๆดูหน่อยนะว่าหล่อขนาดไหนแมสแมสถอดแมสเอาผมแว่นเดี๋ยวผมวางก่อนครับอันนี้คือพี่โตนของเรานะครับพี่โตนพี่ชายของพวกเราก็มาเป็นในแบบให้เราเนาะพี่โตนก็เชิญกับพวกเราก็ระดับหนึ่งก็คือเป็นสิบถือว่าเป็นเกียรติเป็นเกียรติ
มาเป็นนายแบบให้เราครับผมวันนี้พวกเราก็จะมาตัดอีโตนเป็นทรงเลซี่ร็อกซี่คือทรงเลซี่ร็อกซี่ก็คือด้านข้างก็จะเป็นพวกมีเดียมเฟสมีเดียมเฟสแต่วันนี้จะไม่ขาวจ้วนะเอาเป็น 0.5 พอใช่ด้านบนก็ทั้งเสยทั้งปล่อยเซอร์ก็คือได้หมดใช่วันนี้เราจะเซตตามรูปเลยเป็นเซตตั้งสไปกี้สไปกี้หน่อยตั้งๆสไปกี้ตั้งๆหน่อยนะครับโอเคเราเริ่มเลยดีกว่าเราเริ่มเลยดีกว่าเรื่องการเสียเวลาก่อนอื่นก็นะครับเดี๋ยวน้องกิจจะขยับกล้องเข้ามานะครับเดี๋ยวเราใช้ผ้าคลุมที่ตอนก่อนนะครับเสียงพวกเราชัดเจนไหมครับถ้าชัดเจนยังไงกด1พิมพ์1มาให้พวกเราด้วยนะเพราะว่าวันนี้เราใส่แมสสไปซี่นี่คือจะยังไงครับท่านบอกสไปซี่นี่ก็เผ็ดๆหน่อยท่านสไปซี่นะสไปซี่ก็คือในความหมายของภาษาอังกฤษก็คือตั้งพี่เตอมาแล้วพี่เตอบอกนายแบบยังเฉียบมีวาร์ปให้สาวๆไหมครับเดี๋ยวติดตามท้ายคลิปมีแน่นอนถ้าใครอยู่บอกเลยใครอยู่อะไรใครอยู่ดูใครอยู่ถึงท้ายคลิปเออเจ็บคอมากได้ครับโอเคเมื่อกี้หายไปนิดหนึ่งเมื่อกี้ขอโทษทีนะครับเสียงไม่ซาวอาจจะเข้ากล้องด้วยความที่โปรดิวเซอร์ผมตกใจนะขอโทษทีพี่ต้อยตกใจขอโทษแทนพี่ต้อยด้วยครับพวกเราเรียวนะเรียวเอาพี่ก้าวบอกว่าทำไมพี่ก้าวบอกว่าหล่อสู้ช่างไม่ได้ครับโอ้ยก็ต้องเถียงไงบ้าไรแบบหล่อสิก็220กว่าท่านคนดูแล้วนะครับที่ชมไลฟ์นี้นะครับวันนี้พี่บอมก็จะมาตัดทรงของเลซี่ล็อกซี่นะครับก็คือแรปเปอร์ไทยนะครับแรปเปอร์จากภาคเหนือใช่ไหมเพราะเป็นคนเชียงใหม่ไหมใช่ปะไม่แน่ใจเนาะแต่รู้แต่ว่าหล่อมากใช่หล่อมากนะครับแล้วก็มีเสียงที่เพราะด้วยใช่ครับคือแรปเปอร์เลซี่ล็อกซี่คนนี้มีเสียงที่เพราะหน้าตาหล่อมากครับแล้วก็สาวๆชอบเลยตรงไปทางเกาหลีญี่ปุ่นเลยเกาหลีจีนเลยนี้เลยหน้าใสๆเลยครับแต่ผมว่าก็สู้นายแบบผมไม่ได้ก็ถ้าวันนี้ถ้าได้ยินเสียงพวกเราชัดเบาหรืออะไรยังไงบอกใช่ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราใส่แมสกันด้วยแหละใช่ครับเพื่อให้ความปลอดภัยตอนนี้เราก็ขอไมค์พี่ตือด้วยเนาะพี่ตือไม่รู้พี่ตือจะได้ยินหรือเปล่านะครับเราขอไมค์เพื่อไลฟ์สดไปนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเจ็บคอมากๆ เจ็บคอมากเลยสเต็ปเซลต้องเข้านะครับ FC จากสปป.ลาวครับสบายดีครับสปป.ลาวครับสบายดีครับตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนแบ่งผมนะครับเหมือนเดิมเทคนิคเบื้องต้นของการตัดผมก็คือการแบ่งผมก่อนให้เป็นระเบียบอะไรอย่างนี้ก็พี่บอกว่าสาธิตให้ดูเนี่ยครับใช่เดี๋ยวเราจะหันเนาะหันดีกว่าเนาะด้านนี้เดี๋ยวเราก็จะขึ้นทรงด้วยเบอร์ 0.5 นะครับพี่บอมเพราะว่าเราจะก็คือไม่ได้ขาวเกินไม่ได้ขาวเกินยังมีเนื้อผมใช่ใช่แต่ก็เป็นเบอร์ที่สั้นที่สุดใช่ก็คือ 0.5 นะครับสวัสดีเคยนะครับนี่พระเอกของเราบาร์เบอร์เบน Black Beat 2ใช่ครับรวมถึงฟันรองนะครับที่มีลักษณะพิเศษเปิดตัวได้ไม่นานใช่ก็มีเบอร์ชัดเจนบอกใช่ครับทุกคนก็ถ้าใครสนใจก็ทักเข้าไปในเพจบาร์เบอร์เบนใช่ครับมันจะข้อดีมันคือใส่แล้วมันจะล็อกนี่ง่ายๆเลยแน่นเลยแน่นมากใช่ครับอันนี้มันไม่ได้เป็นสีฟ้านะมันเป็นแผ่นฟิล์มอ่าโอเคบางๆเราก็ใส่ไว้สวยงามอ่าถ่ายเลยถ่ายเลยหรือเปล่าถ่ายเลยโอเคครับเนี่ยพี่ตือผมอยากได้ไมโครโฟนกันเนี่ยบอกเลยว่าเจ็บคอสวัสดีจากแม่ห้องสอนครับสวัสดีครับพี่ตอนนี้ก็300คนดูแล้วนะขอบคุณเราห่างหายจากการไลฟ์ไป2อาทิตย์2 อาทิตย์แต่กลับมาก็ยังมีคนเข้ามาชมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจพวกเราเนาะใช่ครับบอกทรงอีกทีมีคนถามมาเข้ามาทรงก็วันนี้เราจะมาตัดตามในแบบก็คือเลซี่ล็อกซี่นะครับก็คือเป็นข้างๆก็จะเป็นมีเดียมแต่ตีนผมก็คือเราจะไม่ได้ขาวเกินนะครับไม่ได้ขาวก็จะเป็น
0.5 อยู่ใช่ใส่ฟันรองง่ายๆเลยใช่ครับไถเผยๆตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนในการขึ้นทรงนะครับขึ้นทรงนะครับใช่เดี๋ยวตรงนี้เราเหมือนเดิมเราจะใช้เบอร์0นะครับก็นิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมครับขออนุญาตปัดหน้าในแบบที่หล่อที่สุดนะครับพี่ชายของผมนะฮะพี่ตือบอกจัดให้ขอให้จริงนะครับ พี่ว่าแล้วเลยสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับโอ้โห368ละโอ้โหดันเนี่ยวันนี้ก็อยากเห็นเลข500มั้ยพี่วอมอยากเห็นเลข500ถึง 1,000 เลยก็ได้โอ้โหเพราะว่าทุกการเข้ามาดูก็เป็นกำลังใจให้พวกเราใช่ครับอ่ะ400แล้วบาเบอร์บอมนะ500ต้องมานะครับขอบคุณครับโอ้โห FC จากสปป.ลาวครับสบายดีครับสวัสดีครับพี่ต้นสามารถทักทายได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะภาษาจีนก็ได้ภาษาจีนก็ได้ภาษาไต้หวันพี่ตอนคนนี้ก็ไปเรียนที่ไต้หวันมาด้วยใช่นะครับผมบอกเลยทั่วเอเชียเนี่ยจะกลัวคนชื่อตอนมากโอ้โหแล้วพี่บอมเรียนที่ใต้อะไรครับฮะไม่โอ้โหถามแบบถามเร็วเกินถามเร็วเกินคิดไม่ทันเออถ้าพี่บอมตัดผมดีกว่าดีที่สุดดีกว่าอันนี้ก็ขั้นตอนก็คือขึ้นทรงนะครับก็คือใช้เบอร์รองด้านข้าง 0.5 นะครับกี่ก็จะซูมให้ดูนะครับว่ามันก็ยังมีเนื้อผมอยู่นะครับอันนี้เป็นฟันรองที่บาร์เบอร์เบนเปิดตัวไปได้ไม่นานครับอันนี้ก็เหมือนเดิมแปลงปัดใช่ครับเพื่อให้เราเห็นน้ำหนักของเฟดเส้นผมที่เราตัดทิ้งไปแล้วเนี่ยมันจะติดอยู่บริเวณหนังศีรษะเพราะฉะนั้นใช้เนี่ยช่วยดีมากเลยใช่ครับจากภูเก็ตค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วขอบคุณมากครับอีกนิดนึงจะ500แล้วนี่จะบอกว่าบัฟเฟอร์เบนตัวใหม่เนี่ยไฟเขาเป็นสีเขียวนะถ้ารุ่นเก่าจะเป็นสีน้ำเงินใช่ไฟสีเขียวเนี่ยคือตอนนี้กำลังทยอยปล่อยของเนาะใช่ครับสำหรับใครที่สนใจก็ในล็อตนี้ก็ติดตามในเพจไว้แล้วกันนะครับติดต่อได้เลยใช่เพราะมีจำนวนมาแล้วมาได้เยอะแล้วสั่งจะสั่งเป็น10ตัวไปก็ใช้ไปแจกไปอะไรได้หมดเลยฮะพี่ครับเป็นช่างจบใหม่แนะนำหน่อยครับแนะนำแบบไหนครับคอมเมนต์เข้ามาดีกว่าโอเคใช่ครับขอโฟกัสกับทรงผมไปเรื่อยๆใช่พอผมขึ้นทรงเบอร์ 0.5 เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะใช้นะครับหวีเก็บเนื้อผมตรงนี้ให้เบลนด์ให้เนียนก็คือการเชื่อมเฟดใต้ล่างใช่ครับเดี๋ยวผมเชื่อมไปดูเลย มีแปลงขายไหมพี่มารินครับถ้าเข้าเพจที่ Barber Brain ได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามของพี่ตลอดนะครับเรื่องเกี่ยวกับสินค้าหรืออะไรต่างๆนะครับฟังได้เลยใช่ฟังได้เลยพี่บอมหันไหมหันครับหันในนี่ครับก็ถามได้เนาะใช่ครับเพราะไม่งั้นพวกเราก็จะไม่มีอะไรจะพูดละสอนเก็บขอบทรงนี่แหละครับนี่พี่บอมกำลังเก็บขอบทรงอยู่พอดีนะครับจากงานเฟดด้านข้างนะครับที่เมื่อกี้เราขึ้น 0.5 ไว้แล้วอันนี้คือการใช้หวีนะครับก็คือขึ้นขอบทรงด้านข้างการเก็บด้วยหวีเนาะใช่ลักษณะการเก็บเชื่อมน้ำหนักเปรตของพี่บอมก็คือจะใช้การตั้งหวีเพื่อเชื่อมให้งานเป็นระด้ามเดียวกันทั้งหมดนะครับพี่บอมแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรเก็บอีกทีนึงครับนะเราก็ใช้อันนี้ตกแต่งได้เข้ามุมให้มันโค้งตามรูปลักษณะของทรงผมครับผมนะเสียงพี่เงียบไปหรอหรือมันอุ้ยตัวที่ใช้ร้อนเร็วไหมคะไม่นะครับไม่เร็วนะครับเท่าสำหรับที่เราการใช้นี่ 2-3 หัวติดต่อกันนี่ก็ยังสบายนะแต่มันมีเคล็ดลับนะทำไงกิจเคล็ดลับคือหยอดน้ำมันครับการหยอดน้ำมันนะมันคือวิธีดูแลเบื้องต้นเลยนะครับใช่สำหรับไม่ว่าแบตเตอรี่ตัวไหนก็ตามมันจะทำให้ลักษณะฟันเนี่ยมันโดนแต่ว่ามันก็จะมีกรณีที่แบบว่าสำหรับช่างที่จบใหม่เขาจะใช้แบตเตอรี่นานหน่อยอันนี้ก็อาจจะต้องมีสัก2ตัวไว้สับเปลี่ยนนะครับก็จะดีเนาะใช่ครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับ
แล้วมีเบื้องลึกกว่านี้ไหมเดี๋ยวค่อยพูดถ้าเบื้องลึกโอเคปริเดียนเท่าไหร่ครับทักเข้าเพจที่ Bower Bane ได้เลยนะครับมีแอดมินน่ารักหลายท่านครับคอยตอบใช่ครับพี่อยู่นะครับทักเข้าไปได้เลยไม่มีพลาดนะครับใช่ครับในทุกคำถามเลยพี่สกลบอกว่าสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาตัดทรงเลซี่ล็อกซี่นะครับพี่สมมาตรครับสมมาตรเนี่ย FC เราเหมือนกันนะใช่ครับมาทุกไลค์นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับใช่ครับโอ้โหพี่บอมว่าเพิ่งมาเห็นคนดูครับตกใจเหมือนกันตกใจไหม650ท่านครับเฮ้ยโอ้โหขอบคุณจริงครับ661แล้วขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็คือเราห่างหายไป2อาทิตย์ละแล้วก็เป็นช่วงปีใหม่ก็สวัสดีปีใหม่พี่ๆทุกท่านนะครับย้อนหลังแล้วกันสวัสดีปี2564ใช่ครับปีฉลูใช่ครับปีวัวใช่ไหมใช่ครับก็ขอให้นะครับคนที่มาดูไลฟ์ของเรานะครับมีความสุขทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับและที่สำคัญนะครับร่ำรวยเงินทองนะใช่อันนี้ขาดไม่ได้เลยแล้วก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับใช่ครับดูแลสุขภาพดูแลคนในครอบครัวนะครับดูแลลูกค้าดูแลความสะอาดมีตอนเชื่อม 0.5 กับรอยหวีปรับฟันประมาณไหนครับปรับฟันเลยครับปรับฟันอย่างนี้ครับมันมี3ระดับใช่1 2 3ผมปรับระดับที่3ครับคือเป็นน้ำหนักฟันที่ยาวที่สุดของแบตเตอรี่และถ้าใส่เบอร์รอง 0.5 ล่ะครับก็ได้หน้าเดี๋ยวผมใส่ให้ดูผมอาจจะมีเอาแมสลงบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันพูดแล้วไม่ได้ยินนี่ครับจริงๆการใส่ฟันเข้าไปเนี่ยก็สามารถขยับน้ำหนักเฟสของเขาเรียกจะพูดยังไงดีน้ำหนักการเนี่ยมันจะมี3ระดับเนาะระดับ1 2 3มันก็จะมีความยาวความสั้นต่างกันนะครับครับผมนะดันสุดก็จะสั้นสุดก็เกือบเบอร์0ครับมันก็จะมีระดับของมันนะครับลองฝึกดูใช่ต้องลองฝึกนะครับแต่ถามว่าเชื่อมได้ไหมเชื่อมได้ได้เราใส่ฟันแล้วก็เอาแบบว่าชัวร์สุดก็ขยับใส่ฟัน 0.5 แล้วขยับลงสุดครับเพื่อเชื่อมรอยดำเท่านี้ถ้ารู้สึกว่ามันไม่กินก็ขยับอีกปึ๊บเพื่อให้มันกินแค่นี้เองครับสวัสดีครับพี่พีรพงศ์ขอบคุณมากนะครับสำหรับแชร์พี่อุดมศักดิ์สวัสดีปีใหม่ครับพี่เช่นกันนะครับช่างเท่สุดครับผมขอบคุณครับช่างคนไหนเอ่ยคนไหนเอ่ยช่างกิจพี่สมแม่ก็บอกว่าผมเองก็เป็นช่างตัดผมเหมือนกันครับจากสปป.ลาวสบายดีนะครับพี่สมแม่ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกแชร์วันนี้ถือว่าเป็นไลฟ์แรกของปีเลยใช่แล้วคนดูเราเยอะมากๆครับถือว่าเนี่ยยัง650ท่านก็ถ้ามีคอมเมนต์ไหนที่กิจตกหล่นก็ขออภัยด้วยนะครับบางครั้งก็อ่านไม่ทันจริงๆไม่อ่านทุกใช่วันนี้คนเยอะจริงๆครับใช่ครับขอบคุณมากครับก็ถือว่าดีใจนะส่วนกระแสโควิดจริงๆอ่ะพี่จันทิพย์บอกว่าหลังปีใหม่มีไลฟ์สดติดตามรอดูทุกคลิปเลยค่ะขอบคุณครับแอบหยิบทริคเล็กๆน้อยๆมาปรับใช้ด้วยนะแล้วคือใช้งานได้ง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าถือว่ามีประโยชน์ก็ใช่อันไหนที่มีประโยชน์ก็จำไปใช้ครับวันนี้เราก็มาแบ่งปันกันเนาะไม่ได้มาสอนใช่คอนเซ็ปต์ของพวกเราคือแบ่งปันเทคนิคเราไม่ได้มาสอนในการทำงานของแต่ละวันถูกต้องมาแชร์บอกเทคนิคใช่ครับทำงานของตรงนั้นๆใช่ครับถ้าชอบก็เอาไปใช้ใช่ครับไปลองดูไม่เสียหายเต้ยบอกแบตเตอรี่ราคาเท่าไหร่แบตเตอรี่ก็คือทักเข้าไปในที่เพจได้เลยนะครับใช่ตอนนี้เราไม่รู้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างใช่เรื่องราคาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนอกจากแบตเตอรี่ที่เราใช้นะครับจะมีอุปกรณ์ของ Barber คือมีเกือบครบทุกอย่างเลยครับใช่ซาลอนก็มีนะซาลอนก็มีไม่ใช่แค่ว่าสาย Barber อย่างเดียวนะครับสายซาลอนก็มีครับยี่ห้อ Valente ใช่ครับอันนี้ก็มีสีชมพูก็มีคัมโบเดียด้วยนะฮะคัมโบเดียพูดยังไงนะก็คงจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับพี่บอมโอ้ภาษาอังกฤษอยู่ไหนอ่ะอยู่ในภาษาอังกฤษก็ทักทายเบื้องต้นครับฮัลโหลไปก่อนฮัลโหลฮัลโหลmy friend from Myanmar เฮ้ยใช่ไหมอ่ะคัมโบเดียเหรอคัมโบเดียกัมพูชากัมพูชาต้องพูดยังไงครับพี่ต้น
สวัสดีแฟนเพื่อนๆจากกัมพูชาคุณปาพับเราใช้โทรศัพท์กล้อง iPhone นะครับฮัลโหลอะไรฮะใช่ครับกัมพูชากัมพูชาพี่บอกว่าหวีสีชมพูใช้ฟิลดีมากเลยครับใช่ครับมันค่อนข้างอ่อนเนาะแล้วก็ใช้งานง่ายครับเก็บเฟรดได้ดีถ้าเกิดมันคมทำงานกิจก็ใช้กระดาษทรายก็ได้นะครับฝนตรงบริเวณนี้ตรงช่วงแล้วก็เทสกับหลังแขนใช่ครับถ้าหมดคมก็โอเคก็คือวิธีเบื้องต้นนะครับขอโทษนะครับโอ้โหตอนนี้ก็700คนดูแล้วครับขอบคุณครับโหขอบคุณนะครับสำหรับยอดไลค์ยอดแชร์นะครับ700คนดูถือว่าเยอะมากๆครับเยอะครั้งนี้ก็เป็นไลค์ที่4 4ครับคุณนลินบอกชอบวิธีการตัดผมครับขอบคุณมากใช่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับนี่คือเราใช้ในการทำงานตลอดเลยนะครับใช่ครับใช่ใช่จริงไม่หรอกผ้าคลุมสีชมพูผืนละเท่าไหร่ครับทักเข้าไปในเพจเลยนะครับมีทุกอย่างเลยครับได้200กว่าบาทอ่ะ200กว่าบาทอยู่ประมาณนี้ราคาตอนนี้มีลายทหารด้วยนะครับผมบอกมีหลายลายมากในคอลเลคชันต่างๆใช่ไม่ว่าจะเป็นขาวแล้วก็เป็นเส้นดำตัดมีหมดมาแล้วใช่ครับใส่แล้วครับครับเทคนิคการใช้หวีตัดผมกับหลังแบบนี้แตกต่างจากที่ใช้ปกติยังไงอยู่ที่ความถนัดเลยครับต้องคิดตอบดีกว่าใช่คือสำหรับพี่วอมตัดคือได้ทุกท่าเนาะได้ทุกหวีได้ทุกเขาเรียกอะไรอย่างนี้ก็ได้ความก็ได้ตัดธรรมดาที่ทุกคนตัดกันก็ได้ความก็ได้ครับถามว่ามันมีความพิเศษยังไงไม่มีความพิเศษเลยครับใช่แต่มันได้เรื่องความถนัดผมถนัดใช่ครับงานของผมเนี่ยมันเร็วขึ้นไม่ว่าจะตัดแบบไหนก็คือสามารถไปได้หมดเลยทำงานได้หมดเลยครับใช่ไม่มีความพิเศษไม่มีลักษณะเส้นผมที่ถูกตัดแล้วจะพิเศษกว่าการตั้งหวีที่ทุกคนที่อาจารย์หรืออะไรสอนกันไม่มีครับแต่ผมทำงานง่ายสำหรับตัวเองครับก็คือหาพยายามหาเทคนิคแล้วมันก็ค่อนข้างแปลกนะครับถ้าใครที่ชอบก็เอาไปใช้ได้นะมีคนถามว่าเอาของมาใช้งานไฟขึ้นสีแดงคือปกติใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นไฟตัวรุ่นเก่าหรือเปล่าไฟสีแดงน่าจะใกล้หมดแล้วนะควรจะชาร์จหรือเปล่าฮะเป็นไฟสีแดงใช่ถ้าเป็นไฟสีแดงฮะไหนไฟสีแดงก็คือน่าจะเป็นหมดเนาะใช่ครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้จะเป็นตัวเก่าอันนี้คือตัวใหม่ใช่ครับเขียวอันนี้คือตัวเก่าตัวน้ำไฟสีตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับอันนี้ตัวใหม่ตัวเก่าคือตัวสองนั่นแหละใช่เป็นตัวแรกรุ่นแรกเป็นรุ่นแรกที่ทำออกมาแต่ถ้าเป็นไฟสีแดงแปลว่าแบตจะหมดเพราะว่าอันนี้ก็แดงเหมือนกันอันนี้ก็แดงเหมือนกันผมลองแล้วแต่ว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรก็ตอนชาร์จนะทักเข้าไปที่เพจได้เลยนะครับตอนชาร์จก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันตอนชาร์จตัวนี้ก็จะเป็นไฟสีแดงเหมือนกันใช่ครับเนี่ยด้านข้างเสร็จแล้วนี่คืองานด้านข้างนะครับขึ้นทรง1ข้างแล้วสำหรับทรงด้านล่างเราก็จะใช้เป็น 0.5 นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นหวีไล่ขึ้นไปก็คือเก็บเฟดเดี๋ยวจะใช้เบอร์0จากทีเบสนิดนึงนะครับไทยเผยๆถ้าลูกค้ามาสั่งทรงนี้ต้องพูดว่าอะไรคะมีเดียมใช่ครับมีเดียมเฟดครับใช่ครับมีเดียมเฟดข้างบนจริงๆถ้าเป็นภาษาไทยข้างบนก็คือไว้เซตตั้งเข้าใจจะปล่อยตกก็ได้จะคือเซอร์เลยครับใช่ถ้าตามในแบบนะตามในรูปเลยนะใช่ครับคือเลนส์ที่ล็อกซี่เนี่ยสวัสดีจากประเทศเมียนมาครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับ Hello, เราก็ยัง everyone from Myanmar ครับผม yeah. แค่นี้เนาะแค่นี้แหละครับ คนนี้ก็แม่ผมนี่ก็เขินเลยนะโอ้โหจากเวียงจันทน์ครับสวัสดีครับพี่สุภวิทย์บอกว่าอันนี้ฟันเฟดกี่ชั้นครับฟันเฟดสามชั้นครับครับฟันเฟดคือตัวแบตเตอรี่ใช่ไหมใช่3 ชั้นครับปรับได้3ระดับใช่ลองไปสังเกตดูที่ตัวแบตเตอรี่ได้เลยนะครับทีเบสไว้ทำอะไรกี่ทีเบสนะครับไว้เก็บขอบด้านข้างครับคือตัวทีเบสก็
ถ้าอยากให้ถ้าอยากให้คมมากๆก็สามารถไปรับฟันรับฟันเพิ่มนะครับเพราะตัวที่เราใช้โชว์อยู่นี้คือเราไปรับฟันมาเพิ่มตกแต่งมาแล้วใช่คัสตอมมาแล้วจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับว่ามันครบจริงๆคนจริงๆครับใช่ครับอันนี้เราขึ้น 0.5 แล้วนะแต่ว่ายังเก็บได้ชัดขนาดนี้เลยครับโดยที่ยังไม่ต้องใช้ใบมีดโกนใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้มีดโกนอะไรครับของดอโกครับขอบคุณมากครับดอโกพรามใช่ที่สนับสนุนดอโกพรามแสดงว่าเขาถือศีลแล้วเนาะทำไมครับพี่วอมอ้าวดอโกพรามเอ้ยขอโทษครับมีคนไปบอกพี่วอมตัดผมไม่ดีละสบายดีจากเวียงจันทร์เนอสบายดีครับครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับจริงๆถ้าเราจะนอกเรื่องได้ไหมอ่ะว่าเราอ่ะชอบเพลงอีสานอ่ะเกี่ยวไหมทำไมอ่ะจะเต้นเวียงจันทร์เขาภาคเหนือนะมีช่างแบบภาคอีสานได้ไหมมีจังหวัดไหมมีจะบอกว่าเราเป็นแฟนคลับอ๋อจากค่ายไปเดี๋ยวค่อยคุยครับเดี๋ยวค่อยคุยสวัสดีค่ะสนใจอุปกรณ์หลายอย่างของ Barber Bane ไว้หมดช่วงโควิดกลับไปไทยแล้วจะสั่งสินค้านะคะยินดีเลยครับพี่ขอบคุณมากนะครับมีFC นายแบบมาแล้วนะฮะอ้าวใครครับผมพี่เก่งผมโยกสวัสดีครับพี่โยกโอ้เห็นไหมนายแบบเราหล่อวันนี้ยอดคนดูพุ่งเลยเห็นปะไปถึง700คนน่ะตอนนี้เท่าไหร่ครับสวัสดีครับจันทร์ธิวาครับตอนนี้ก็ยัง580ท่านนะครับประมาณก็ลดลงมานิดนึงใช่ไม่มีปัญหาครับเพราะเมื่อกี้ยอดสูงสุดเราก็800ครับแต่ถ้าขึ้นพันก็จะดีมากนะครับผมจะให้ในแบบขอเสื้อให้ดูอ้าวพี่อภิวัฒน์ยังบอกว่าชาร์จนานไหมครับถ้าชาร์จไว้นานแล้วแต่ไฟก็ยังแดงครับถ้ารู้สึกว่ามันมีปัญหานะครับเกี่ยวว่าให้ทักเขาไปทักไปในเพจเลยนะครับมีใบรับประกันอยู่มีใบรับประกันอยู่แต่จริงๆเบื้องต้นนะเวลามันเต็มเนี่ยถ้าคิดว่ามันไม่ปกติถ้าเป็นตัวใหม่จะเป็นไฟสีเขียวเลยครับแต่ถ้าเป็นตัวเก่าที่บอกก็จะสีน้ำเงินอันนี้คือเต็มใช่ครับแต่ถ้ามันยังแดงอยู่นานไปแล้วผิดปกติแล้วจริงๆเท่าที่ใช้มาคือชาร์จเนี่ยประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็น่าจะเต็มแล้วนะร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้อยเอ็ดนะครับบิงกะลาบาครับมาแล้วครับแปลว่าภาษาทักทายครับเมียนมาทักทายพี่สมมาตรบอกที่ลาวเรียกว่ารองทรงสูงครับก็ได้นะครับพี่ก็เป็นศัพท์ง่ายๆเนาะจะสูงหรือกลางก็ได้นะใช่แต่ว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้คือมันก็เกือบสูงแต่ถ้าเกิดสูงจริงๆมันจะสูงคอนแทคขาววันนี้เยอะเลยครับอันนี้ก็ผมให้เป็นกลางๆเลยครับพี่บอมใช่โอเคเดี๋ยวผมจะทำอีกข้างนึงใช่ตอนนี้ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะวัยมากๆยังสวัสดีไม่ครบทุกท่านเลยนะครับวันนี้อ่านตกหล่นร้านเราอยู่ถนนอิสรภาพนะครับครับผมที่สีครับฮะเหมือนเดิมครับแบ่งผมเหมือนเดิมครับก็แบ่งเพื่อให้การทำงานของพวกเราง่ายขึ้นเวลาทำงานก็บอกระดับผมที่ถูกตัดชัดเจนขึ้นนะครับครับถ้าได้ยินเสียงพวกเราชัดเจนยังไงกดพิมพ์หนึ่งนะครับก็จะอาจจะไม่ชัดบ้างนะครับเพราะว่าพี่บอมก็ใส่แมสสวัสดีจากนราธิวาสนะครับสวัสดีครับเวลาที่ว่าเป็นไงบ้างครับตอนนี้อากาศหนาวหรือยังไม่แน่ใจว่าจังหวัดไหนโดนน้ำท่วมบ้างนะภาคใต้น่าจะดีขึ้นแล้วไหมกิ่นไม่แน่ใจว่าที่ว่าเราโดนหรือเปล่าไม่ได้นะฟังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ก็ปัญหาโอ้หลายอย่างเนาะทั้งอุทกภัยสวัสดีครับพี่เกษมสุขสวัสดีครับเก๋สวัสดีครับพี่บอมสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียเวลาสวัสดีดีมูด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็พี่บอมก็ขึ้นทรงอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือด้านขวามือที่เราตัดไปเมื่อกี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือแค่ด้านซ้ายที่ใช้ 0.5 ขึ้นใต้ล่างทรงก็คือจะไปประจบทรงด้านนู้นแล้วครับใช่ครับคือการทำงานพี่บอมก็จะรวดเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะเวลาเราก็
ไวเนาะพี่บอมเนาะค่อนข้างบีบใช่นี่แค่เราทักทายนี่ก็จะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยใช่ครับนะครับพี่วุฒิชัยบอกชอบรอยสักใช่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้คนดูเราก็500ท่านขอบคุณครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับคือไลฟ์ของเราก็จะมาทุกวันพุธนะครับใช่ไลฟ์แบบสดไหมครับโอ้โหสดครับโฆษณาหน่อยตอบหน่อยไหมฮะสดสดไหมครับผมให้สดอีกหนึ่งเสียงพี่เก่งว่าสดไหมสดแล้วสดผมบอกเลยครับสดจริงครับพี่ผมไม่ธรรมดานะบอกเลยชื่อร้านเราชื่อร้านบาร์เบอร์บอมนะครับคุณพี่สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับ533คนดูวันนี้เราก็จะมาตัดทรงตามในแบบก็คือเลซี่ล็อกซี่ตามแบบของเราก็คือแรปเปอร์ไทยนะครับที่เราจะหามาได้ในทุกๆไลฟ์สำหรับทุกวันพุธพุธนี้ก็จะเป็นอาทิตย์แรกที่เรากลับมาไลฟ์ก็คือช่วงปีใหม่นะครับเราห่างหายไปเนาะใช่ครับห่างหายไป2อาทิตย์น่ะก็ยังอยู่ในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสำหรับอะไรนะครับพี่วอมโควิดใช่ไหมใช่ครับดีเลยครับดีจากสมุทรสาครครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับใช่ครับขอบคุณมากครับไอ้ดอย่านย่านเก็บครับผมขอบคุณชื่อพี่ครับอ๋อชื่อพี่ครับตายบ่ย่านย่านเก็บอ๋อโอ้รักษาสุขภาพด้วยครับพี่ใช่ครับขอบคุณมากครับอยู่ในเขตที่น่าระวังเนาะก็นะมีค่ะมีค่ะพี่พีรพงศ์ครับการวางหวีตรงเลยใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นอยู่ที่ถนัดครับพี่วีรพงศ์นี่ครับผมวางอย่างนี้เลยนะใช่ครับนี่เลยคือพี่บอมจะได้ทุกทิศทางครับใช่ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความถนัดของเราครับไม่มีจำกัดเลยครับว่าเราจะจับหวีแบบไหนจะขึ้นทรงแบบไหนครับใช่ใช่ฝึกฝนใช่ครับถนัดแล้วก็ลุยเลยครับหวีแต่งใช่ไหมครับหวีไม่ได้แต่งเลยครับเดิมๆจากบาร์เบอร์เบนเลยครับเพียงแค่ว่าถ้ามันคมตรงปลายแล้วก็ใช้กระดาษทรายมันจะงอได้ดีใช่ไม่ได้แต่งอะไรเลยครับถ้าใครที่ชอบหวีแข็งอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันค่อนข้างอ่อนตัวแต่ก็ไม่ได้อ่อนยุบยับใช่ถือว่าคืนตัวได้ดีเลยใช่ครับนะครับระดับกลางๆดีเลยครับก็อย่างที่กิจบอกไปว่าถ้าเกิดมันคมเนี่ยครับเราก็ไปฝนกระดาษทรายครับผมมันก็ทำให้ความคมของตัวหวีลดลงนะครับอยากเห็นทรงทูบ็อกค่ะก็คงอีกไม่นานนะครับลองติดตามดูทุกพุธนะครับเราก็จะหาทรงมาก็คอยติดตามหน้าเพจ Bubble Ben ไว้เลยนะครับใช่ถ้าเป็นทูบ็อกนี่ต้องนึกถึงใครอ่ะทูบ็อกเหรอช่วงหนึ่งยังโอมก็เคยตัดนะครับยังโอมตัดทูบ็อกด้วยหรอใช่ก็เคยนะเคยไหมก็จริงๆถ้าชัดๆเลยก็เป็นเดอะทอยไหมเดอะทอยเดอะทอยนี่เดอะทอยพี่บอมร้องเป็นไหมเดอะทอยช่างมันเล็กนานดูเล็กนานช่างมันพี่ทรงนี้อันเดอร์คัทใช่ไหมครับไม่ใช่ครับก็จริงๆก็เหมือนอันเดอร์คัทแหละคล้ายๆเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะซอยผมด้านบนให้ตั้งได้คล้ายๆครับคล้ายๆจะว่าอันเดอร์คัทก็ได้เป็นแต่ว่าเป็นอันเดอร์คัทสั้นแล้วกันเนาะอันเดอร์คัทสั้นเนาะก็แล้วแต่เรียกมากกว่าผมว่าแล้วแต่คนจะเรียกมากกว่าแต่ตัวผมหลักพื้นฐานของทรงก็คือมันใกล้เคียงกันหมดเลยครับแต่นี้เราก็ตัดมีเดียมครับมีเดียมครับคือถ้าเฟสสูงเนี่ยคือในกล้องอาจจะดูเหมือนสูงนะจริงๆมันแค่ครึ่งนึงใช่ครับครึ่งนึงโอ้โหยุบยับไปหมดแล้วเอาลงก่อนนะเสียงกินผมหวานเจี๊ยบใช่ครับดังกรื๊ดกรื๊ดเลยนะครับแบตเตอรี่ดีหวีดีครับขอบคุณการทำงานก็จะไวขึ้นแล้วก็มีคนสนใจนะครับว่าราคาแบตเตอรี่เท่าไหร่ก็คือทักเข้าไปที่เพจ Bubble Ben ได้เลยนะครับจำไม่ผิดน่าจะไม่เกิน 1,400 นะใช่ครับ1,400 ถึง 1,500 ราคาย่อมเยาวมากๆกับคุณภาพที่คุณได้ไปนะครับอาจจะมีเอาแมสขึ้นมัดลงนะเพราะว่าหายใจไม่ออกนะก็ถ้าเสียงชัดเจนพิมพ์หนึ่งนะกดหัวใจให้พวกเราด้วยกดแชร์ด้วยนะครับพี่ชัยวงศ์บอกว่าครั้งแรกเข้ามาดูได้ความรู้ด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับเราก็มาแบ่งปันเทคนิค
ับไม่มากก็น้อยนะครับไม่มากก็น้อยครับไปใช้งานกันคือคนไทยเนี่ยนะฮะชอบลักษณะของทุยก็คือพื้นฐานของกะโหลกของคนไทยก็คือจะค่อนข้างแบนใช่ไหมครับพี่บอมจะแบนนะครับใช่ครับไม่ได้แบบว่ากะโหลกกะโหลกนู่นกะโหลกครับไม่ใช่กะโหลกนู่นกะโหลกกะโหลกนู่นโอเคเหมือนชาวยุโรปใช่ครับหัวหนกก็คือการขึ้นด้านข้างมันก็จะมีระดับองศาไหมครับมีก็จะเห็นนะใช่ครับจะเห็นครับเขาบอกว่าพี่นันทพลบอกว่าอย่างเนียนขอบคุณมากขอบคุณมากครับนี่ก็โหคุยกันแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอีกหนึ่งข้างใช่เดี๋ยวเราก็จะใช้กันไกลละสกินเฟดนี่เป็นไลฟ์แรกๆของเรานะไปย้อนดูได้เนาะใช่ครับสกินเฟดนี่โห 2-3 คลิปแรกนี่สกินเฟดหมดเลยนะใช่ครับไปลองย้อนดูได้เลยครับใช่ครับใช่ทีมจากบาร์เบอร์บอมนะครับก็ได้ให้ความรู้ไปแล้วนะฮะจริงๆจริงๆอันนี้ก็จะตะกินก็ได้แต่ว่าเราตะกินมาสามอันละสามคลิปละพี่ๆระวงบอกว่าคนดูเกิน500คนพักหนึ่งพี่บอมจะเต้นปล่อยฝ้ายไหมครับพี่บอมเต้นยิ่งกว่าปล่อยฝ้ายนะครับก็คุณวัชรินถามว่าครับผมกรอบทรงทูบล็อกขึ้นคล้ายๆอันเดอร์คัตไหมครับคล้ายกันเลยครับแต่ว่าทูบล็อกมีเนื้อผมข้างๆครับมันจะออกอารมณ์แบบลองทรงต่ำๆด้วยซ้ำอ่ะใช่ลองทรงกลางๆแต่ว่าเนื้อผมจะหนาเลยให้ดูลักษณะศีรษะคนดีกว่าเนาะใช่เส้นผมด้วยครับคือถ้าเกิดเราตัดไถสูงเนี่ยทูบล็อกกับผมมันลงมาติดเนี่ยมันจะกลายเป็นอันเดอร์คัททันทีครับพี่บอมเพราะฉะนั้นทูบล็อกจริงๆแล้วจะเป็นลองทรงต่ำๆการซอยผมด้วยซ้ำครับแล้วก็เอาผมลงมาปิดเพื่อให้ผมดูหนาเป็นใช่ครับนึกภาพก็จะถือเป็นเกาหลีอ่ะอ่ะฮะก็จะเป็นผมแบบหนาๆครับผมอันเดอร์คัตก็จะออกขาวแต่นี่ก็คือเหมือนอันเดอร์คัตนะจริงๆแล้วก็เหมือนอันเดอร์คัตเลยครับรุ่นนี้ใช้เสียงเงียบเสียงเงียบใช้ดีมากครับใช่ครับตัวบาร์เบอร์เปนเสียงก็ไม่ได้ดังเกินนะครับอันนี้ผมไปแบบเร็วๆแล้วนะขอบคุณมากครับได้ความรู้กันไปขอบคุณครับอันนี้แรกชอบมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับตอนนี้เราไลฟ์มาก็ครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วจะ40นาทีแล้วคนดูเราก็ยัง500อยู่นะครับพี่วงเราพยายามจะกระชับนะครับเพราะว่าจริงๆพอไลฟ์มันก็เพลินเนาะตอบคำถามไม่ได้หมดมันก็ขออภัยด้วยนะครับตอบไม่ทุกคำถามนี่แหละครับทีเบตตัวนี้เป็นตัวที่เปิดตัวไปได้ไม่นานเหมือนกันนะครับใช่สำหรับความคมของทีเบตเอาไว้แกะลายไว้กันขอกันเยี่ยมอะไรงี้ครับไถขาวนี่จั๊วๆเลยนะผมบอกเลยมีใครให้ขาวกว่านี้ไหมมีครับมีใช่ไหมหน้าพี่โตนครับขาวเจออะไรแต่มีอีกคนนึงอะไรครับพี่ชายเขาอ๋อชื่อโจเขาเรียกว่าลิฟออยครับใช่เดี๋ยวไม่แน่นะไม่แน่เราอาจจะหาดูโอคือเป็นพี่โจนะครับครับผมโอกับพี่โตนเพื่อมาไลฟ์เราทาบทามไว้ก่อนราคาทางนี้ไปเลยสนใจหวีครับราคาแพงไหมไม่แพงครับ250 250บาทถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดได้คอมโบแพ็คคู่ไปเลยครับทั้งหวีใหญ่แล้วก็อันนี้หวีเล็กใช่ได้ควบคู่ไปเลยทักไว้ที่เพจได้เลยนะครับตรงเฟดคอปก็คงทีเจเนาะใช่ใช่เฟดคอปลองไปดูครับไลฟ์ที่2ไลฟ์ที่3ใช่ไลฟ์ที่3ย้อนกลับไปดูได้ครับมีอยู่ครับอันนี้ก็มาคุยเรื่องงานครับพี่บอมก็จะใช้กันไกลนะครับเก็บขอบด้านข้างก็คือไล่เล็กๆน้อยๆใช่ให้มันมนให้มันเข้ามุมเข้าดูที่มันเกินออกมาใช่ก็เป็นวิธีเบสิกอะเนาะเรียบง่ายไลฟ์บ่อยๆนะคะค่ะใช่ครับผมจะมาทุกพุธนะครับเข้ามาดูกันด้วยนะครับผมไลฟ์เนี่ยต้องให้กำลังใจด้วยใช่เราก็จะพยายามทุกวันพุธครับทุกวันพุธใช่อย่างน้อยคนละแชร์เนาะใช่อ่า
มีดูกันข้างครับใจเราก็นะครับครับผมเข้ามาดูกันได้ครับก็เราจะพยายามหาทรงผมที่น่าสนใจนะใช่สำหรับเป็นกระแสใช่ในช่วงนี้เนาะก็คือผมก็จะเอาอย่างที่บอกเอาที่ง่ายๆแรปเปอร์ไทยใช่ครับหรืออาจจะเป็นต่างชาติก็ได้ใช่เดี๋ยวเรามาดูกันศิลปินที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาที่เราเห็นเพราะว่าลูกค้าก็จะเอาแบบทรงพวกนี้แหละมาให้เราตัดเราก็มาแบ่งปันเทคนิคกันครับเราหมุนให้ดูเลยทุกพุทธเราหมุนให้ดูก่อนนี่ครับเรียบร้อยแล้วปล่อยผมมาก็เป็นก็ได้แล้วนะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ทูบ็อกซ์ใช่อย่างที่บอกเพราะว่าในแบบเราก็คือเรซี่เนี่ยทำสีด้วยใช่เขาทำอะไรเขาเป็นร้านรถยนต์เนี้ยนะผมบอกแล้วครับว่าพี่บอมควรตัดผมดีกว่ามันไม่โฟล์ใช่ครับร้านอยู่อิสรภาพนะครับถนนอิสรภาพครับพี่สักการีนบอกว่าผมก็ไปเรียนตัดผมพี่แต่ยังไม่อะไรนะยังไม่อะไรซอยนะครับน่าจะซอยซอยยังซอยโอเคผมขอโทษนะครับยังนี่ครับอยู่ขั้นตอนในการซอยแล้วครับยังไงก็เรียนรู้ได้นะครับแบ่งปันเทคนิคกันนายแบบผมหล่อมากใช่ครับสวัสดีครับพี่สมพรเพิ่งเข้ามาค่ะขอบคุณนะคะที่แบกบอกเทคนิคแบกเทคนิคแบกด้วยตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับคือพี่บอมจะเก็บทรงด้านบนคืองานกรรไกรแล้วครับใช่กรรไกรครับผมไม่ได้เก่งมากอ่ะเน้นงานไวครับมาริโอมาช่วยพี่กิจจับหน่อยครับผมไอ้นี่เลี้ยงเสียเข้าสุกยอจิมาบอกว่านายแบบหล่อมากว้าวเอาแล้วคือจริงๆว้าวจริงๆแล้วนายแบบเราจะค่อนข้างแย่งซีนพวกเราใช่ครับตั้งแต่โต้งครูพีนี่600คนดูนะครับยังไม่ลดเลยนะโอ้โหเยอะมากนะพี่โตนบอกเลยถ้าเกิดว่าทีมงานบาร์เบอร์บอมเราจะเปิดรับสอนเนี่ยมีใครจะสนใจมั่งไหมฮะคิดว่ามีใครไหมครับมีไหมฮะคิดว่ามีคือจริงๆแล้วการสอนของพวกเราเนี่ยก็อยู่ในโปรเจกต์ของพวกเราอยู่แล้วใช่เพียงแค่ว่ารอเวลา ให้มันสมควรกว่านี้ครับแต่ก็ยังคอยจะให้ทุกคนคอยติดตามในไลฟ์แล้วกันใช่ครับหรือว่าฝากติดตามเพจแล้วเราเรื่องใช่กิจบอก Barber Bomb Barber Shop นะครับสำหรับเพจร้าน IG ก็ Barber Bomb Barber Shop เหมือนกันครับเบอร์โทร063ครับ472ครับ9096ครับผมใช่ยังเป็นนักเรียนอยู่ค่ะยังไม่เก่งขอบคุณนะคะได้แบ่งปันความรู้ได้ใช่ครับดีมากครับฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับกิจก็ลองขาคือบอกว่าอยากเห็นต่างชาติมั่งค่ะต่างชาติแต่ต่างชาติตอนนี้ ยังเข้าประเทศไทยไม่ได้ใช่ครับหลายคนนะครับแล้วก็หลายคนก็เข้ามาได้แต่โดนกักตัวครับแล้วก็โอเคผมมีเพื่อนต่างชาติอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพยายามหามาอยากได้ทรงอะไรอยากดูทรงอะไรพี่มาบอกได้นะอยากดูทรงอะไรกันพี่นัสิบบอกว่าสนใจครับสนใจแต่กี้ไงที่เราถามว่าอย่างน้อยก็มีละโอเคยังไงก็คอยติดตามนะครับในเพจเลยนะครับกันไกเราจะมีนี่ครับผมให้ดูขายของมีกี่ตัวครับพี่บอมช่วงขายของกันไกสีทองใช่ครับสีทองนี้จะเป็นรุ่นแรกครับรุ่นแรกแต่ผมชอบรุ่นนี้มากมีใครทันไหมครับสีทองคอมเมนต์มาได้นะแต่กิจจะชอบสีนี้ใช่ครับผมชอบสีดำคือสีดำลักษณะฟันปลาสีดำคันนี้ค่อนข้างจะเป็นฟันปลาฉลามใช่ครับเป็นฟันรุ่นใหม่ใช่ครับนะครับก็ค่อนข้างจะคมใช่ครับแต่ด้วยแล้วก็บอดี้คือรูปทรงก็จะโมเดิร์นแล้วใช่ใช่แต่ตัวสีทองก็จะเป็นธรรมดาอันนี้น่าจะเป็น6นิ้วใช่ครับผิด6นิ้วโอ้พี่บอม6นิ้วครับใช่ครับพี่การพี่การตัวตัด6นิ้วครับตัวฟันปลาครับ 5.5 นิ้วโอเคบอกไปแล้วนะฮะความยาวกันไกลพี่ปฐมพงศ์บอกว่าสวัสดีครับผมยังเป็นนักเรียนอยู่เลยครับผมยังไม่ค่อยเก่งฝึกฝนไปเรื่อยๆครับพี่สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับ
ผมอันนี้ก็อยู่นี่ผมจะตัดตรงนะแล้วก็จะใช้พอยต์คัตติ้งด้วยครับแล้วก็ฟันปลาด้วยครับผมตอนนี้ก็ก็คือเป็นกำลังใจหน่อยโอ้ยก็ยัง580กว่าท่านนะครับพี่บอลเยอะอยู่ไม่ลดเลยขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ใจชื้นมากๆโอ้เมื่อกี้เล่นบุ๊กเลยนะพวกเรากำลังพูดเป็นงานเป็นการเอามีคอมเมนต์บอกพี่บอมตัดผมมาดีแล้วขอบคุณครับจริงๆใส่แมสนี่ค่อนข้างจะไม่ถนัดใช่ครับแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับเราก็เซฟตี้ตัวเองแล้วกันนะครับที่ผมตัดเขาเรียกว่าตัดตรงไปก่อนนะครับแล้วก็มาทีเดี๋ยวผมจะไปคัตติ้งให้ดูก็คือจะทำให้ผมมีเท็กเจอร์มากขึ้นครับผมผมมีเท็กเจอร์ผมพริ้วพี่ศักดิ์ลินบอกว่าอยากได้ตัวกันขอบมีขายไหมครับมีครับตัวขอที่เบรดใช่ครับตัวที่เบรดนะครับที่ศักดิ์ลินก็คือทักเข้าไปที่เพจ Bubble Brain ได้เลยนะครับมีแอดมินน่ารักนะคอยตอบพี่ๆอยู่นะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าสวัสดีครับพี่กลางชายกลางใช่ไหมทำยังไงให้หล่อแบบร้านนี้โอ้โหย่างหน่อยครับชายกลางขิงไปเลยพี่บอมขิงไปเยอะๆชายกลางย่างหน่อยขิงไปเลยคือถ้าไปแถวลำลูกกาปทุมลำลูกกาผมอาจจะสู้คุณไม่ได้แต่ถ้าคุณมาแถวนี้คุณสู้ผมไม่ได้ขิงไปเลยครับขิงที่กลางเลยโอ้โหพี่บอมครับ600กว่าแล้วนะโอ้จริงเหรอก็ยังไม่ลดครับยังไม่ลดอีกเหรอซื้อเยอะแล้วนะพี่บอมซื้อเยอะแล้วไม่ลดสักทีขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกยอดไลค์และยอดแชร์ในวันนี้นะครับเป็นไลค์แรกของปีนะครับที่เรากลับมาไลค์หลังจากปีใหม่เราก็ไม่คิดว่าจะคนดูจะมาดูเยอะขนาดนี้เนาะจริงๆวันนี้แอบทำใจด้วยนะว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนาะครับมันทำให้เราคิดว่าทุกคนอาจจะเครียดก็เลยอาจจะมาชมเราน้อยลงแต่วันนี้โหไม่ได้ช่วยเลยครับโควิดไม่ได้ช่วยให้การชมเราน้อยลงเลยใช่ครับขอบคุณมากครับจะดูยังไงว่าผมตรงไหนเป็นก้อนครับเดี๋ยวเราเป่าแห้งดีกว่าใช่ถ้าเป่าแห้งจะรู้ครับจะนี่คือขั้นตอนนี้คือการตัดด้านบนครับใช่ครับใช่ตัดให้เท่ากันคร่าวๆพี่ครับครับทำไมเห็นพวกฝรั่งตัดชอบไม่ใส่แมสครับผมมันไม่เข้าปอดเลยครับถามเป็นความรู้ครับอันตรายจริงๆคือเวลาตัดผมเนี่ยผมอ่ะมันเส้นเล็กมากใช่ครับมันเข้าแน่ๆครับผมแต่ว่าการใส่แมสคือดีที่สุดใช่ยิ่งตอนเราเป่าใดเนาะใช่คือยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะตัดนอกสถานที่ใช่ครับไม่ใช่ห้องแอร์ครับผมฝุ่นไปเยอะมากใช่เข้าปอดหลายคนก็มีประสบการณ์แล้วว่าช่างหลายๆคนก็เสียชีวิตเพราะเศษผมมีเข้าไปเยอะมากคือการสะสมใช่สะสมระยะยาววันนี้ไม่เป็นไรวันหน้าตายวันหน้าด้วยวันหน้าเสียงสงขาสวัสดีนะครับสงขาเสียงเพี้ยนเลยก็ถ้าเราเห็นแบบอย่างแล้วก็เราก็ใส่ของเราดีกว่าเนาะป้องกันตัวเองดีกว่าใช่ครับคือการใส่แมสไม่ใช่แค่ป้องกันเศษผมใช่ป้องกันน้ำลายกระเด็นโดนลูกค้าด้วยใช่ในช่วงโควิดนี้ด้วยเนาะใช่แล้วก็การโหหลายอย่างเลยใช่ใส่แมสดีมากครับไข้หวัดทุกอย่างใส่แมสดีมากขอบคุณครับพี่กลางแชร์ให้แล้วครับก็ช่างหล่อขนาดนี้โอ้โหขอบคุณมากครับพี่กลางงานกันไกลดูเพลินมากครับดูยาวๆครับผมกันไกลยาวเหรอครับครับพี่สมพรอยากดูเทคนิคการขอบให้เนียนๆเดี๋ยวสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังทำงานคือการตัดด้านบนตอนนี้เราก็จะมาใช้กันไกลตัดเหมือนเดิมครับก็คือเช็คแล้วตอนนี้เช็คแล้วเช็คว่ามันเข้ากันหรือยังครับผมคือต้องออกตัวว่าตัวผมนะครับไม่ได้แนวควงกันไกลหรืออะไรครับผมนะเพราะว่ามีเคยควงแล้วไปปักคอลูกค้าอ้าวตายเลย ตายเหรอควงเงี้ยโอ้โหผมก็เลยเนี่ยโอ้โหล้อเล่นพี่บอมตัดผมพี่บอมตัดผมดีแล้วครับโอเคพี่โรเบิร์ตบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากนะครับใครบอกว่าผมตัดผมดีแล้วผมเนี่ยครับอ๋อคุณกำลังดิบคุณดิบ
ว่างจากพิษโควิดครับคนดูเยอะโอ้โหบาร์เบอร์บอมว่างวันไหนพี่จะชวนไปกางเต็นท์โอ้โหอย่าบอกนะใครเต็นท์อะไรจะมีใครนะครับว่าเร็วว่าเร็วถ้าเต็นท์นี่มี V2 ด้วยนะไอ้กลุ่มแรกฟิวยังอ่ะเอ้ยอ๋อยังอยู่อ่ะเหมือนจะอยู่นะครับแต่ V2 ยังอยู่ครับโอ้โหมีสากลบอกลูกค้าเก็บมาจากไหนครับหล่อจังเลยโอ้หล่อคัดมาครับในแบบของเราแต่ละคนใช่ครับคุณโสรยาบอกว่าเป็นช่างใหม่อยากตัดผมเก่งๆค่ะฝึกไปเรื่อยๆนะครับพี่โสรยาสู้ๆนะครับผลอย่างเดียวฝึกผลอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะเป่าแห้งละตอนนี้ทรงนะครับพี่บอมก็เรียบร้อยแล้วก็คือสำหรับคนที่ถามว่าเมื่อกี้ผมหนาจะดูยังไงเนี่ยแหละครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเป่านะครับเป่าด้วยใดอ่ะตัวนี้วาเลนครับผมจริงๆการใดเนี่ยนะเวลาครับผมมันเป็นโอกาสโบนัสเหมือนกันนะเป็นช่วงโบนัสเหมือนกันครับพี่บอมคือการที่เราใช้ใดถ้วยเนี่ยครับผมเนี่ยมันจะตั้งครับได้ดีก็คือเทคนิคก็คือใดก็จะสามารถช่วยเราด้วยนะครับว่าการเซตผมยังไงอะไรงี้การเป่าใดนะครับใช่อยากให้ผมไปในที่ทางไหนได้ครับผมแต่ว่าการเป่าตอนนี้เราจะใช้กันไกลซอยอีกนิดหนึ่งเก็บงานอีกทีนะครับจะเห็นได้ว่ามันขึ้นแบบโอเคมากพี่ธนาคารบอกว่าไปจุดกลางเต็นท์ไม่เหงานะครับช่างตัดผมเต็มกลุ่มเลยว้าว ผมก็รู้อยู่ เห็นอยู่ที่มาการควงกันไกมาจากที่ไหนครับถามเป็นความรู้ฮะที่มาใช่การควงกันไกพี่บอมรู้ไหมโอ้ย้อนกลับไปเมื่อสมัยพุทธกาลโอ้โหยาวขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่รู้ไม่รู้ก็คือเดี๋ยวความไม่รู้จริงใช่อันนี้เราไม่ทราบเลยนะการฝึกฝนใช่ผมว่าน่าจะกันไกมันคือการเก็บการเก็บกันไกใช่แล้วทุกคนแต่ละคนก็ฝึกของแต่ละคนมันก็ไม่ใช่ว่าควงแบบวิ่งไม่ใช่ครับคือแต่ว่าสำหรับการเก็บกันไกเวลาเราใช้หวีเก็บนะครับเวลาบอยไปด้วยเก็บกันไกด้วยมันก็ค่อนข้างปลอดภัยครับกับตัวลูกค้าจะไม่โดนเดี๋ยวเราต้องไปฝึกใช่ฝึกภาษาใบ้อีกนิดนึงเพราะเราต้องงงกันว่าการควงกันไกโอ้อันนี้คำถามก็อยู่ที่ฝึกฝนนะครับใครสะดวกแบบไหนก็แบบนั้นโอ้โหพี่บอม600คนดูนะครับยังไม่ลดเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการเข้ามาชมในไลฟ์นี้นะครับเป็นไลฟ์แรก2ปีนะครับโอเคเราจะเก็บผมให้หมดนิดนึงครับไฟคัตติ้งเพื่อให้ผมยืดมากขึ้นก็คือยังใช้ตัวตัดแต่ว่าเป็นการทอยคัตติ้งนะครับเพื่อให้ผมดูพิ้วมากขึ้นพิ้วน่าดูถามว่าโดนนิ้วไหมโดนครับบอกเลยเลือดทุกวันเลือดทุกวันบอกเลยแหมพิ้วขนาดนี้ไม่โดนได้ยังไงถ้าใครชอบครับก็ลองฝึกทำกันดูใช่ครับก็สำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับคือการพอยคัตติ้งก็แล้วแต่นะบางคนแต่ว่าสำหรับผมคนผมตรงเนี่ยจะพอยสนุกมากใช่ครับคือมันตรงอะเนาะตรงมันก็จะไม่หนีต่างจากคนผมหยักโศกใช่อันนั้นใช้กันไกฟันใช้กันไกฟันปลานะใช่ครับคนหยักโศกผมเพราะว่าหยักโศกมันจะมีบิดหนีอาจจะโดนมือเราได้ง่ายถ้าใครไม่โดนกันไกโดนนิ้วเนี่ยโชว์ให้ผมดูนะจะได้ขอเทคนิคดูแต่ในแบบค่ะโอ้โหผมซูมให้ดูให้ค่ะน้อยใจนะ
โอ้โหพวกเราน้อยใจไหมคอแห้งเลยอ่ะอยากได้แปลงที่ช่างรูปหล่อถืออยู่ครับโอ้โหทักไปในเพจเลยครับแปลงน่าจะเป็นแปลงแปลงที่โอแปลงปัดใช่ไหมแปลงปัดถ้าหยิบให้ดูให้อันนี้ใช่ไหมครับขนอะไรนะฮะช่างบอกขนมันมีตัวเมียครับมันมีขนม้าขนสังเคราะห์แล้วก็ขนหมูโอ้โหคือผมไม่รู้ว่าใครใช้ขนม้าอะไรแต่ว่าผมใช้ขนม้าตัวเมียครับตัวเมียด้วยครับไม่มีใครตบให้พี่บอมเลยเหรอโหยืน 3-4 คนนี่ใครตบให้พี่บอมเลยเหรอนี่ครับเมียคุณชนายุทธบอกผมโดนนิ้วทุกวันครับใช่ครับโอ้ยเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่าควรระวังเนาะบางครั้งไม่ต้องรีบครับใช่ได้เรื่อยครับตอนนี้เราก็ไลฟ์กันมาเกือบครบชั่วโมงแล้วนะพอยต์คัตติ้งกับใช้กันไกลฟันปลาต่างกันมากไหมครับต่างกันยังไงติดต่อต่างกันยังไงคือกันไกลก็จะได้ความเป็นเทคเจอร์คือสลับนะครับพี่บอมกำลังทำอยู่สำหรับฟันปลาก็จะได้ในส่วนที่ช่อที่เราจะต้องการนะครับเมื่อกี้ค้างไว้ที่ดูผมหนาผมบางยังไงข้างบนเออใช่มีคำถามหนึ่งนี่เราก็เริ่มดูแล้วครับคือถ้าสำหรับมือใหม่ครับผมผมแนะนำให้ระวังช่วงขวัญเพราะว่าอะไรครับพี่บอมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปตัดหรือว่าไปพ้อยมากๆเนี่ยมันจะยิ่งบางจะชี้เพราะฉะนั้นเอาแค่นิดๆพออ่ะนิดเดียวครับผมในช่อที่มันรู้สึกว่าหนาตรงไหนหนาก็หยิบช่อนั้นหนาตรงนี้ก็ตรงนี้หนาตรงนั้นก็ตัดตรงนั้นแล้วถ้าหนาตรงนั้นตรงนี้ครับตัดตรงนี้ตรงนั้นนี่ตรงนี้ตรงนั้นพอคนมาถึงไปเสียพี่เสียมาพี่คือการพ้อยก็มีหลายแบบใช่ครับแล้วแต่ก็ลองฝึกฝนดูนะครับตรงไหนที่ผมบอกว่าตรงไหนมันหนาเราก็ดูได้ใช้สายตาเรากัดไม่มีอะไรถูกผิดนะพี่สมพรบอกว่าซอยท่านี้เลือดบ่อยมาก ผมก็เลือดใช่ครับเนี่ยมีรอยครับแต่ไม่ได้เข้าก็ยังไงก็ระวังกันนะครับสำหรับกรรไกรเนาะมันขอมีคมน้องบิวมาปัดผมข้างหน้าให้พี่โตนหน่อยลูกโหพี่โตนคันหน้าหมดแล้วเนี่ยช่วยกันนะครับอันนี้ทีมงานนะดูไม่ทันจะจบแล้วดูย้อนหลังได้นะครับใช่แปรงขนมีอ๋อแปรงขนในแบบมีไหมใช่โหใครเนี่ยน่ากลัวพี่ครับทิมเมอร์ที่กันมันคมทำให้ลูกค้าเจ็บเราต้องเปลี่ยนฟันไหมครับหลักๆต้องอยู่ที่การตั้งฟันด้วยเนาะใช่แล้วก็ถ้าเราไปรับมาแล้วฟันมันชิดเกินอะไรเงี้ยครับมันก็มีผลนะครับใช่ที่แบบว่ามันคมแล้วมันจิกเนื้อเราครับยังไงก็ลองกับที่ผิวหนังตัวเองก่อนเนาะก่อนที่จะลงที่ศีรษะลูกค้าหรือส่วนไหนของลูกค้าก็ตามลองศึกษาช่างใช่ครับเกมบาร์เบอร์บอกว่าขนาดสักยังเข้าโอ้โหนี่ผมสักกับหลวงพ่อยุทธครับหลวงพ่อยุทธบางใหญ่อย่างนี้ทีมเราก็มีโอกาสเนาะรับสอนมีโอกาสครับมีโอกาสครับพี่วัชรีบอกว่าการแก้ผมหนาต้องใช้เทคนิคการพอยใช่ไหมครับการแก้ผมหนาต้องใช้ใช้ฟันปลาช่วยด้วยใช่ครับทั้งสองอย่างเนาะใช่ไม่เกิดพอยอย่างเดียวเนี่ยไม่หมดเราจะเหนื่อยมากใช่เราจะเหนื่อยมากกว่าจะเสร็จ1หัวนี่ก็นานคือจริงมันเสร็จแล้วล่ะพอแล้วครับผมตอนนี้ก็1ชั่วโมงแล้วก็คือขั้นตอนการเป่าแล้วครับเดี๋ยวใช้มิกเกอร์ละอันนี้คือแปรงบาร์เบนแปรงขนม้าที่ขนช่างไม่ดีขนช่างไม่ดีเหรอขนช่างยังไม่ดีครับโอ้โหขอบคุณนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูก็เกือบ500คนดูนะครับพี่บอมไม่มีลดกับ400เลยขอบคุณมากนะครับจริงๆขอบคุณจริงครับมันเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้พวกเรานะวันนี้เสียงพี่บอมอาจจะอู้นิดหนึ่งนะครับเพราะพี่บอมใส่แมสครับนี่พูดมากมันก็จะล่นมาตรงจมูกตลอดใครอยากถามอะไรถามเลยนะครับใกล้เราเวลาเราเรื่องเลยมาเยอะแล้วนะครับใช่ครับวันนี้เรายังทำเวลาได้ดีร้านอยู่แถวไหนครับอยู่อิสรภาพครับ31หรือฝั่งเดียวกับ42ครับ
ตรงข้ามกับปั๊มเชลในแบบผมก็ค่อนข้างจะโอ้โหนี่ขนาดยังไม่เซตทรงนะใช่โอ้โหดูสิครับพอเราเซตเสร็จเราจะมียอฟเนาะอืมให้เหมือนเลยที่เราซี่อ่าใช่โอ้โหตกใจเลยผมก็ตกใจเหมือนกันที่พวกคุณเงียบกันไปต้องไปย้อมเนาะอึ้งว่ะไม่คิดว่าจะย้อมสีอะไรดีนึกว่าจะเล่นซะแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะครับพี่ชนายุทธบอกว่าการใช้เบมิโกนบริเวณข้างหูแนะนำหน่อยครับดีใช่ครับแนะนำไปพร้อมๆกับการปฏิบัติอีกแป๊บเดียวนะครับได้ดูอะไรครับพี่ตอนเป็นไงบ้างครับความรู้สึกเรียนไลฟ์ครั้งนี้สบายเลยอันนี้คือโอเคนะผมลูกค้าค่อนข้างจะมีลักษณะที่ครับผมไม่บอกเส้นเล็กแล้วก็ตรงครับแล้วก็อยากส่งนิดนึงครับเหมาะมากกับทรงผมที่เราเลือกมาก็คือสไปกี้มีเดียมเฟดครับแต่รอบนี้เราจะเฟดครับเบอร์0.5 ก็คือไม่ได้ขาวมากครับผมพี่บังอืมเอามือทำไมอ่ะใบมีดมาหน่อยพี่บอมนี่เราใช้อะไรให้ดูดอโก้พรามใช่คือใบมีดที่เขาเรียกอะไรปฏิบัติทรงศีลดอโก้พรามพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งตะกี้ก็ไปดองแล้วสองรอบดอโก้พรามนะครับใช้ดีมากๆตัวนี้จะเป็นแบบที่2นะครับที่ดอโก้ทำมาก็คือเขาก็โฆษณาคือคมบางมันได้ลักษณะใบมีดสวยมากนะใช่ครับเป็นสกีสีฟ้าแล้วก็ค่อนข้างจะบางสวยงามครับบางมากใช่และที่สำคัญคือค่อนข้างคมด้วยซื้อได้ที่เพจดอโก้เลยใช่ครับสั่งซื้อได้เลยตอนนี้ก็สำหรับใครที่ยังอยู่ชมไลฟ์นะครับก็เป็นขั้นตอนในการละเมื่อกี้ถามติดขอบหูใช่ไหมใช่ใช่พี่บอมการให้ดูเลยใช่ไหมให้ดูเลยโอเคเริ่มครับดันห่วงศีรษะลูกค้าข้างๆหน่อยนะครับแล้วก็นี่ครับใช้นิ้วโป้งครับผมดึงหนังศีรษะให้ตึงครับค่อยๆสะกิดเบาๆครับผมคือตัวผมเองอ่ะจะชอบใช้ใบมิดโกนที่สามารถเห็นครับเห็นตัวมิดโกนได้ชัดเจนผมชอบแบบนี้บางท่านก็อาจจะชอบใบมิดโกนที่โผล่มานิดเดียวใช่ครับซึ่งผมไม่ถนัดนะครับจริงๆร้านเราทุกคนก็ชอบแบบมีโผล่ด้ามมีดใบมีดนะเพื่อมันเห็นได้ง่ายครับแล้วก็สะดวกต่อการทำงานแล้วก็พูดต่อเลยคือไม่บาดง่ายๆคือเราเห็นเนื้อใบมีดครับที่โผล่มาใช่เขาเรียกว่าคุมน้ำหนักได้ง่ายใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาโค้งตรงด้านในนะโอเคเอานิ้วกลางคือดึงด้านบนดึงด้านบนไว้เอานิ้วชี้กดลง นี่ครับเหมือนแหวกอะแหวกอะแหวกเนี้ยแหวกให้ตึงๆแหวกแล้วก็ปาดเบาๆแหวกอะทุกคนนิดหน่อยก็เอานะช่างคงรู้นะการแหวกทางไงทุกคนรู้แล้วนายแบบใส่จะมี FC ฮะนายแบบอยู่ไหนครับโอ้โหนายแบบอยู่ไหนครับนายแบบตอบไหนครับนายแบบในแบบนั่งอมยิ้มอย่างเดียวอมยิ้มแบบหล่อๆเอางี้ถ้าเกิดสาวๆเนี่ยครับผมคนที่ชื่นชอบในแบบจะเจอในแบบได้ที่ไหนครับพี่ตนบาร์เบอร์บอมโอ้ยที่บาร์เบอร์บอมนะครับได้ยินชัดเจนแล้วนะครับทุกคนตามสืบ IG ได้เพราะว่าเวลาเราลงรูปใช่ครับเราก็จะแท็กแท็กกิดแท็กบอมแท็กพี่เก่งแท็กลีโอรวมถึงแท็กลูกค้าด้วยในแบบของเราอยู่ในนั้นนะครับต้องไปติดตามเพจ Barber Bomb นะใช่ IG ก็ได้ง่ายๆเพจก็ได้เดี๋ยวเรามาถึงด้านหลังอ่ะครับตอนนี้ก็คือการเหมือนเดิมดึงใช้นิ้วโป้งดึงเหมือนเดิมครับหลักๆต้องใช้อีกมือหนึ่งคือดึงนะครับเพื่อให้ตรึงตรึงเลยเหรอครับผมตราตรึงเงี้ยนะดูโพสต์มาโดนมาบ่อยอ๋อตรึงตรึงนี่พี่บอมก็จะกันนะครับเบาๆเบาๆเพราะว่าด้านหลังเนื้อศีรษะเราตรงท้ายทอยเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนเนาะพี่บอมอ่อนมากครับอ่อนมากมันแสบแล้วก็ส
ามารถคันได้อะไรเงี้ยครับแล้วคนที่เป็นธรรมดาเนาะที่ใช้มีดโกนเพราะว่าหนังเขาเรียกอะไรผิวหนังของเราเนี่ยมันระคายเคืองครับพอมันระคายเคืองมันก็จะธรรมดาครับคันใช่นี่ก็กันเบาๆนะครับอันนี้ขนเยอะด้วยเซ็กซี่มากนะเซ็กซี่มากนะครับในแบบผมขยันนะขนอ่อนเยอะมากขยันใช่ไหมครับขนเยอะขนเยอะไม่น่าขอนิดนึงเหงาโอ้โหยัง450ท่านคนดูนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับมากมายมากท่านที่ดูไม่ทันดูย้อนหลังได้นะครับใช่ครับพี่ชนายุทธบอกว่าขอบคุณพี่ๆครับแนะนำจะนำไปปรับครับยินดีนะครับพี่ถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์เนาะพวกเราก็ดีใจจริงๆใช่ครับดีใจมากๆเลยครับเหมือนเดิมนะนี่เหมือนเดิมเลยการทำงานตึงดึงดึงแหวกดึงตึงตึงแล้วโกโรนเจมส์ฟาเบอร์บอกว่าสับแหวกดูแปลกๆนะพี่แหวกแล้วดึงตึงแล้วโกนแหวกแล้วดึงแล้วตึงแล้วโกนครับผมโอเคสับวันนี้เนาะพี่บอมใช่สับวันนี้เอาไปใช้ได้แหวกแล้วดึงแล้วตรึงนะฮะแล้วก็กดสวัสดีคุณจักรพันธ์ด้วยครับจักรพันธ์หนูพี่ก๊อตเก็บแต้มเยอะๆนะฮะคุณจักรพันธ์คนนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็ค่อยๆลากนะโอ้โหวันนี้มีแต่สาวๆนะบอกว่าในแบบหล่อมากโอ้โหน้อยใจอ่ะคนต่อไปทำไงโอ้โหอย่างเงี้ยนายแบบไลฟ์แรกเนี่ยเดี๋ยวดูไลฟ์สุดท้ายครับนายแบบเออไลฟ์แรกกับไลฟ์สุดท้ายเนี่ยคนแรกเป็นไงคนที่สองเป็นยังไงคนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับฝากเลยจริง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 คนแรกมีปมด้อยเลยอืมจริงจริงพวกเราก็พยายามจะเลือกนายแบบนะพี่ละลงไม่ยอมแพ้เบาๆนะอย่าทำนายแบบเจ็บโอ้โหใส่จะเป็น FC ตัวจริงก็ในแบบเราชื่อพี่โตนนะครับครับโตนใช่พี่โตนก็เป็นลูกค้าแล้วก็เป็นพี่ที่สนิทของพวกเรานะครับวันนี้เขาก็เราให้เกียรติมาร่วมสนุกดีกว่าเนาะน่ะเพราะเราสนิทกันอยู่แล้วใช่ก็มาแบ่งปันเทคนิคในการที่พี่บอมมาตัดไลฟ์โชว์ในครั้งนี้นะครับทรงผมของเราก็คือในแบบเลซี่ล็อกซี่นะครับตรงไหนไม่ตรงไม่อะไรก็ตัดเบาเบาโอ้โหคมจริงๆนะครับของดอโก้ใช่ครับไม่ใช่ฝีมือเนาะใบมีดเอาฝีมือด้วยด้วยจะเล่นตัวเองทำไมอ่ะโอเคครับอันนี้เราเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะจับลูกค้านอนนิดนึงลูกค้าโอ้โหหล่อจริงตรงนี้ดีกว่าเนาะพอครับพี่บอมมาขึ้นนิดหนึ่งครับครับครับเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างใช่ตรงนี้จะอยู่ช่วงโค้งนะครับเดี๋ยวดูเทคนิคนะครับพี่บอกดีว่ารับพี่กำลังจะทำอะไรตรงนี้มันไม่คมแล้วใช่พี่บอมจะพลิกใบมีดไม้ฝั่งนะครับเพราะว่าการกันของเรามันจะใช้อีกฝั่งเดียวนะครับมันก็จะทู่ไปฝั่งหนึ่งใช่แล้วเราก็สามารถพลิกอีกฝั่งหนึ่งเพื่อมาใช้ไงใช่โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนใช่นะครับดึงตรึงแล้วกดดึงให้ตรึงกดเบาๆคือตอนนี้จะย้อนนะครับเสียงก็จะก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปกระดูกเนี่ยผมเนี่ยครับพี่โตนขาขอลายหน่อยค่ะว้าวคนนี้แซงพี่ณัชพลโอ้โหวันนี้บัฟกันน่าดูเลยนะคอมเมนต์เรื่องในแบบของเราชื่อทรงอีกทีครับสำหรับคนมาที่หลังอ่ะกิจต่อไปเลซี่ล็อกซี่นะครับด้านข้างคือเราตัดมีเดียมนะครับด้านบนเราก็จะเซตทั้งเสยขึ้นแล้วก็อาจจะมีเซอร์เดี๋ยวมาดูตอนเซตสไปซี่ใช่ไหมฮะใช่ครับสไปซี่มีเดียมเฟสสไปกี้ไหมอ่ะสไปกี้โอ้โหหลงแล้วโอ้เก่งเป็นมุกจนหลงเว้ยเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้เรียบร้อยครับเอาให้ดูอีกข้างนึงนี่นะครับสูงให้ดูใกล้ๆเลยการทำงานของพี่บอมนี่นะครับใบมีดของดอโคดอโคพรามไม่เล่นละไม่มาคอแล้วเหนื่อยละเหนื่อยแล้วโอ้โหก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปเลยเก
คือในไลฟ์เราอาจจะได้ยินคือมันเหมือนจะแรงนะแต่คือมันก็แรงแหละเบาเลยใช่เพราะว่าด้วยความที่ใบมีดมันคมแล้วก็มันกันแล้วก็เนียนมากๆเลยครับสำหรับใครยังไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้เนาะต้องไปมันจะมีตัวธรรมดาด้วยใช่ๆแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดราคาก็จะต่างกันนิดนึงใช่นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเทียบกับคุณภาพก็คุ้มเลยใช่ผมบอกเลยอันนี้ไม่ได้เชียร์นะแต่ว่าดอโก้ต้องเข้าครับก็ดอโก้ก็ส่งมาให้เราแล้วล่ะเออใช่ๆนะจริงก็ส่งมาให้มีทั้งแพ็กเกจไว้ตั้งโชว์ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับใช่มีหลายผลิตภัณฑ์เนาะที่ดอโก้ส่งให้เราที่สมมติว่ากันได้สวยมากพี่ทำไม่ได้กลัวใบมีดบาดลูกค้าก็ต้องฝึกฝึกนะครับพี่สมพรต้องฝึกครับใช่นี่ครับเห็นเลยอากิตูมโอ้โหนี่ครับความโค้งความเนียนนะครับโอ้โหวันนี้เราก็นะตอนนี้ก็500กว่าท่านก็ยังอยู่กับเรานะครับกิ๊บเลยครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับก็คือการเซตตรงเพราะว่าเวลาเราก็ล่วงเลยมาเยอะแล้วใกล้จะจบไลฟ์ละคือขั้นตอนสุดท้ายแล้วคือการเซตตรงแล้วครับวันนี้ดีใจมากๆครับสำหรับคนดูของเราก็คือไปแตะที่700ขอไลฟ์หน้าผมขอชื่อ 1,000 ได้ชื่นใจได้ไหมโอ้โหทำไมฝากเลยครับขอ 1,000 ขึ้นให้ชื่นใจได้ไหมว่ายงามๆแบบพี่เป้าเซ็ตผมเหอะเหนื่อยมากกว่าตัดผมอีกในการพูดเนี่ยขอไม่ด่วนนะครับพี่เตอร์ด้ามไม่มียี่ห้ออะไรครับเป็นด้ามธรรมดาครับธรรมดาเลยใช่หาซื้อตามร้านที่เขามีขายอุปกรณ์ใช่ครับคือด้ามใบมีดไม่สามารถบอกได้ว่าใครควรใช้แบบไหนอะไรยังไงครับเพราะว่ามันมีทั้งพลาสติกแล้วก็เป็นเลดอลูมิเนียมอะไรเงี้ยครับคือต้องถามตัวเองก่อนว่าชอบการใช้งานแบบไหนใช่ครับส่วนตัวผมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าผมชอบการใช้งานแบบเห็นใบมีดทั้งหมดมันก็จะควบคุมน้ำหนักได้ง่ายครับพี่บอมก็คือพี่บอมชอบเบาๆใช่ครับแล้วก็จะคุมน้ำหนักมือได้ประมาณ100เองครับไม่กี่บาทเองนี่ครับเห็นแล้วครับคมกว่าไวมี่ก็ฝีมือพี่บอมเนี่ยแหละครับโอ้ใช้กล้องอะไรครับภาพคมชัดมากก็คือใช้กล้อง iPhone นะครับไฟโคน iPhone X นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เซตผมนะผลิตภัณฑ์พี่บอมใช้อะไรไหมวันนี้กิดว่าใช้อะไรดีเดี๋ยวพี่บอมให้เลือกถ้าเป็นนี้ก็ซีซอสใช่ครับนะอันดับแรกนี่ครับอันนี้คือซีซอสสเปรย์ใช้ในการเพิ่มเท็กเจอร์วอลุ่มเป็นตัวแรกที่เราจะต้องใส่เข้าไปก็ดีเพราะมันทำให้ผมดูมีเท็กเจอร์ดูฟูขึ้นใช่ครับคือดูฟู แล้วเราก็จะใช้แว็กขาวนะฮะโอเคพี่ยุทธนาบอกว่าผมเชื่อว่าช่างใหม่ๆจะไม่บาดครับเพราะจะระวังมากผมก็เหมือนกันใช่ครับดีแล้วครับที่ระวังนี่ครับการฉีดก็ขยาวก่อนเนาะส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ฉีดคุณเนยบอกว่านายแบบน่ารักช่างก็หล่อตัดผมเก่งมากค่ะโอ้โหขอบคุณมากครับพี่ณรงค์ไม่ยอมนะโอ้โหกันให้โอ้โหพี่ณรงค์นะวันนี้นายแบบเราอยู่ในใบมีดคืออะไรครับเป็นหลอดครับกินอธิบายคำว่าหลอดอันนี้เป็นทิกที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นธรรมดาของใบมีดใช่ไหมครับมันจะเป็นเลดก็คืออลูมิเนียมมันจะทำให้ขึ้นสนิมได้ครับแต่ว่าถ้าเราใช้หลอดใช่ไหมครับเราสามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนทิ้งได้เลยโดยที่ไม่สกปรกด้วยเนี่ยครับคือเทคนิคของเราเลยง่ายๆเลยครับนี่กินน้ำนี่แหละใช่หลอดกาแฟใช่ครับหน่อยขอหนาๆนะครับใช่ครับอุปกรณ์พ่นขอบดำหาซื้อจากที่ไหนบ้างครับพ่นขอบดำตอนนี้ในไทยก็มีขายครับใช่ครับไม่สามารถจะบอกได้เพราะว่ามันเป็นการโฆษณาใช่ครับก็คือเราหาตาม Facebook ครับใช่ครับเป็นสเปรย์สำหรับช่วยคนบางเป็นสีดำแล้วก็อีกอย่างก็สั่งจากเว็บเมืองนอกแล้วกันเนาะก็ส
แค่นี้แหละถ้าง่ายก็ลองเซิร์ชในเซฟบุ๊กในไทยก่อนใช่ครับลองหาดูครับลองหาดูมีครับมีครับครับเป็นสเปรย์พ่นสีดำสำหรับคนผมบางโอ้พี่สุจิตาบอกว่านายแบบหล่อมากค่ะละลายตาไม่อะไรละสายตาไม่ได้เลยโอ้หล่อจริงครับคนดูเราก็ยัง400กว่าท่านนะครับพี่บอมโอ้ยไม่ลดไม่ละเลยใช่อ่ะพี่บอมเซตผมได้แล้วครับนี่เราจะใช้บับเบิ้ลเบนใช่ครับใช้ซีซอสไปแล้วอ่ะฮะเดี๋ยวผมขอก็แบบเพื่อให้เขาเรียกอะไรคราบแป้งส่วนผสมแป้งเนี่ยเข้ากันนี่จริงๆบอกว่าจะไม่ใช้เลยก็ได้ก็ได้นะคือใช้ให้จะได้แล้วอ่ะคือดึงผมลงมาตรงนี้ตั้งขึ้นตรงนี้ปล่อยเซอร์โอ้โหแล้วคือในแบบเลซี่ล็อกซี่เราเนี่ยเลซี่ล็อกซี่ครับผมคือมันผมตั้งคือเซ็ตแบบไม่ยุ่งเลยครับเนี่ยคือเขาเซ็ตแบบนี้ไปเลยใช่คือนอนลงบ้างเซ็ตขึ้นบ้างคือตามรูปคือเขาเซ็ตเพราะว่าในคือเลซี่คือเราต้องบอกว่าเขาย้อมผมด้วยนะใช่มันก็เลยดูสวยใช่อันนี้คือได้แล้วอ่ะเออจริงๆคือไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวหันดูข้างๆนะครับนี่เห็นไหมครับนี่โอเคแต่ว่าใช่หรือว่าไม่ต้องใส่ละก็ใส่ก็ได้นะครับเผื่อพี่บอมจับช่อได้อะไรได้ขอเป็นอันนี้บางๆหน่อยโอ้โหอยากเห็นรอยสักพี่โตนโอ้โหดูนี่นายแบบคู่กันครับโอ้โหว้าวอันนี้พี่มาโชว์ไลฟ์ตัดผมมาเนี่ยโอ้โหไปตัดขาเนี่ยสอนวิธีหักใบมีดหน่อยครับก็คือระหว่างกึ่งกลางของใบมีดนะครับมันก็จะมีรอยอยู่แล้วการหักก็ควรระวังนะครับเอามาหักให้เขาดูเลยเดี๋ยวมาหักก็ได้มาใช่เอาใบมีดใบมีดใหม่นะนี่ไงเออมีอยู่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาหักอย่างนี้เลยอ๋อตามเขาใช่ใช่ครับอันนี้นะครับคือใบมีดที่ยังไม่ได้ใช้นะใช่ครับระวังจับให้กึ่งกลางที่สุดนะครับคือเราใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางเนี่ยดันตรงดันไว้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งดันตรงกลางแล้วก็กดเลยจะมีช่องกลางให้ดังปึ๊กนี่นี่นี่แล้วก็กลับอีกทีนึงใช่แล้วก็เช็คให้ดีนี่เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับนี่ดึงออกมาได้เลยคือการหักข้อควรคือควรระวังนะครับใช่ใช่นี่แหละครับอ่ะกลับเข้าสู่เมื่อกี้เห็นพี่ออนจิมาบอกว่าโอ้นายแบบกลับบ้านโดนเมียตีแน่ๆสาวแซวเยอะขนาดนี้ไม่มีแฟนครับนี่ที่สำคัญไม่มีแฟนโอ้โหบอกเลย 100% ครับพี่ตอนมองกล้องไหนฮะโอ้ทำเป็นจิ๊กโก้ได้อภิบอมทำผมตกลงมาด้วยนิดนึงเราจะจับช่อแล้วอันนี้เราก็จะใช้ตัวแว็กนะครับของ Barber Band ก็คือเซ็ตจับช่อไม่มีทิศทางไม่มีทิศทางเลยในแบบเนี่ยเป็นอย่างนั้นใช่เลซี่ล็อกซี่เราก็ต้องการทำให้เหมือนแบบมากที่สุดคือในแบบเราหล่อด้วยแหละเนาะคือเราก็จะค่อนข้างเลือกตัวในแบบเนี่ยเพื่อให้เข้ากับทรงที่เราต้องการ พี่ตอนพี่วานเลนบอกว่าในแบบเป็นลุคก็เป็นลับครับโอ้พี่ตอนพี่เตอร์ ผมไม่ช่วยนะผมไม่ช่วยนะบอกเลยโอ้โหอ่ะมาดูทรงกันดีกว่าปล่อยผ่านด้วยดีกว่า นี่ครับคือทรงวันนี้นี่เห็นไหมครับว่าด้านข้างอันนี้ที่เป็นช่อได้ก็คือเกิดจากเราใช้แว็กนะครับนี่เป็นจับช่อลงมาได้เลยครับคือการเซตมันสามารถลงมาได้ขึ้นปัดไปได้ครับทรงของเลซี่ล็อกซี่นี่ครับพี่ตอนว้าวโหนี่ครับสุขุมนุ่มด้วยใช่ครับรูปแบบทรงของวันนี้ก็คือที่เราตัดกันก็คือเป็นมีเดียมครับด้านข้างทั้งแบบทรงด้านหลังคือด้านหลังก็จะมีความทุยครับพี่บอมก็จะตัดไว้เพื่อให้เข้าลักษณะของศีรษะนี่ด้านข้างฝั่งนี้ครับโอ้โหหล่อมากหล่อจริงๆครับในแบบวันนี้โอ้โหใช่เอาล่ะพี่บอมเรียบร้อยครับอ่ะโชว์ในแบบไปชอบโอ้โหนี่
รอจริงๆครับสำหรับทรงวันนี้สไปซี่มีเดียมเฟดครับเลซี่ร็อกซี่เรียบร้อยครับผมมือหน่อยมาเดี๋ยวโอเคครับวันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทรงวันนี้ที่เราที่พี่บอมตัดโชว์ก็คือของทรงของเลซี่ร็อกซี่นะครับเรียบร้อยครับใครที่มาไม่ทันก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับหยิบอ่านจับแล้วก็เดี๋ยวมาบาลานซ์ที่เก่งนะหยิบมาทำอยู่มาที่เก่งมามาแล้วก็โอเคครับกิจท่านกิจขอไปพักก่อนเดี๋ยวพวกเราก็ตอนอื่นก็ขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากกินมาแล้วพักก่อนใช้พลังเยอะใช่ใกล้กว่านี้ขอทำไมใกล้กว่านี้ใกล้ใกล้เลยเห็นทุกคนประมาณนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะพี่ผมขอบคุณสำหรับคนที่เสียสละเวลาเข้ามาดูพวกเราครับวันนี้ก็เป็นไลฟ์แรกเลยที่ทะลุ700กว่าไลฟ์ขอบคุณคือตั้งแต่เราห่างหายมาก็คือ2อาทิตย์เราคิดว่ามันจะไม่เยอะขนาดนี้เนาะใช่ก็ขอบคุณสำหรับการตอบรับนะครับที่แบบเยอะครับตั้งเลยมาเลยใช่ครับตั้งตรงเลยแล้วก็ถ้าผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงดังไม่ชัดอะไรก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเราใส่แมสก็เจอกันครั้งหน้านะครับวันพุธวันพุธหน้าเราติดตามทุกวันเราติดตามที่เพจนะครับครับผมว่าวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับเจอกันพุธหน้านะครับครับผมขอบคุณครับ